Today we're reacting to a video from Biela. Make sure that you subscribe to her, check her out, like, comment, everything on her channel. This is her video, Maxtol 7 Signs Someone Is In Love With You. I know this is just purposely her fangirling and everything. She's not saying they're real, but if they were, I wouldn't be mad about it. And if they were in love, I wouldn't be surprised. I really wouldn't be. Like, I know Max has a girl right now, but still. Yep, fangirling, shipping, entertainment purposes only. 7 signs someone is in love with you, even if it doesn't seem like it. Max Television. Ooh, did they see that picture of Max over there? He's like, hey, look at damn fine. Okay. ปกติคุณแม่เขามีปัญหากับเรื่องความสูงใช่ลึกๆแล้วเนี่ย this one was so cute ใช่นี่เรื่องจริงครับ I still watch Max time at that wall. He's like, what am I doing here? โดนต่ออีกดิเหนื่อยมากคือเราทำไม่ได้ไงวะWhat am I doing here? ไม่ต้องจะไม่มาเหรอพี่เหงาว่าอะไรพี่เอ๊ะมาจับ I also have a fear of heights, so I probably would be just like Maxie. Police coming to save his mans, but also like show off at the same time.ฉันจะไปตรงกันที่ได้มาแม็กซี่ดูไว้ไอ้หนูเฮ้ยเอากลอนทำลูกโป่งอืม I always watch this too เดี๋ยวไม่ชอบเลยอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวง่ายเราอ่ะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวหรอกเดี๋ยวได้แบบนี้เลยนี่ It's not that scary says to me didn't worry on their ears มันต้องมีจุกไปบ้างเหรอวะI'll hold the ice cream cone. I mean, finish it. I mean, hold it. My balls are showing. We didn't see him, Thule. Alright.Maybe I didn't. I don't know. ไม่แปลกอ่ะเกือบช่วยอ่ะช่วยยังไงไม่ไหวแล้วอ่ะได้แตกอ่ะทำไมเอารุ่นนี้ก่อนรุ่นนี้ก่อนIs this where it's like it got inside your ass? And then Thule has like no issues. And then Max, I said harder. He found it. There you go. ไม่สนุกเลยอ่ะ It was so funny. ไม่สนุกเลยชอบเจ้าตัวที่ชอบของโอเคที่ชอบของโอเคHe looks like he saw a ghost. Rude. They look at you a lot. แต่กูว่าแล้วไม่อยากเดินทางคือแบบอะไรเงี้ยแต่ผมโอเคนะเพราะว่าถ้าได้ไปเชียงใหม่ช่วงนั้นก็อากาศดีด้วยครับแต่เราก็คือแบบมันไหวตัวทันเราก็ไม่ได้ซื้อตั๋วไว้ก่อนก็เลยนั่งเขาได้อยู่ที่โซฟาที่บ้านโซฟาแล้วเราต้องแบบเดินขึ้นเดินลงกันตลอดเวลาใช่ป่ะแต่แบบสวรรค์ใช่ป่ะเพียงเขาปิดไฟเพราะมันเข้าใจแสงมันเข้ากล้องอะไรเงี้ยแล้วคือก็มีสวรรค์ที่แบบว่าเดินขึ้นมาตัวแข็งคือเขามีเซนเนี่ยเขาจะเห็นชัดที่บอกว่าที่นี่มีคนนะแบบก็เดินผ่านห้องนี้แบบ
ดูผู้หญิงมีผู้หญิงชุดไทยเดินอยู่ในห้องนั้นซึ่งห้องนั้นจริงเป็นครัวแต่ห้องนั้นก็เลยถ่ายไม่ได้ด้วยแล้วก็อย่างที่สองก็คือมันเป็นครัวที่แบบเป็นรูปตัว L มันหันเอ้ยเป็นรูปตัว U แล้วมันหันออกก็เลยไม่ไปใส่ครัวในห้องนั้นแต่ครัวที่ไหนมันเป็นมัน I think another good example of Maxi looking at Thule is when they were on Lip Sync Battle and he was dressed up as Lisa and like he literally never took his freaking eyes off of him. I don't know if it's the booty shorts or what. They pay more attention to you. เมื่อกี้ทั้งสองคนบอกว่าไม่ได้เจอกันมาตั้งนานครับช่วงที่ห่างหายไปเนี่ยวันที่แบบคิดถึงกันนู่นนี่นั่นเรามักจะมีการแบบสื่อสารให้ฟังถึงเข้าใจยังไงกันบ้างอยู่ดีเขาก็ชอบส่งมาเป็นรูปหัวใจครับจริงเหรอจริงเหรอเป็นสติ๊กเกอร์หรือเป็นสตอรี่หรอเป็นอีโมจิฮะจะชอบส่งมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยคิดถึงมาพี่อะไรเงี้ยเฮ้ยจริงจริงจริงมีฉันเชื่อไงครับไม่ใช่ไม่เชื่อแม้แล้วไงฝั่งถามทางฝั่งนู้นบ้างทำไมถึงแบบไม่ตุนขายไปอยู่แล้วต้องแบบส่งหัวใจอะไรไปให้เขาไม่เกิดอะไรขึ้นอ๋อเดี๋ยวจะห่างกันนานครับผมรู้ว่าเขาเจอคนเยอะเดี๋ยวจะลืมหน้าเราหรือเปล่าอะไรก็เลยโอ้โหไปเตือนหน่อยว่ายังเฝ้าดูอยู่แหละก็มอลล์นึงหลานด้วยหน้าของพี่ตุ่นล้อของแม็กอยู่เนี่ยของแม็กก็ใกล้แล้วตอนนี้ใกล้ๆแล้วถามแล้วมีใครเก็บไว้แล้วพี่เขาย้ำมาแล้วอ๋อเหรอไม่หรอกครับคือผมว่ามันปี2021แล้วนะแล้วก็ใส่กางเกงแสงได้ไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรคือเอาจริงเรามีสิทธิ์ 100% ในร่างกายของเราก็แค่มันไม่ดูอนาจารอะไรอย่างงี้แต่ว่าคือผมรู้สึกว่าเราออกกําลังกายมาขนาดเนี้ยแล้วเราก็ถ่ายรูปคือจริงมันมีรูปเท่ๆกว่านั้นอีกครับพี่แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าเปิดเผยเยอะไปอาจจะยังไม่รู้ก็เอามือบังไว้หน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นรูปที่เรารู้สึกเฟรชกับมันเห็นแล้วก็สดชื่นแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะอินสไปร์คนอื่นให้แบบดูแลตัวเองออกกําลังกายอะไรเงี้ย I wish I could take good pictures butก็อาจจะเพราะมันสีเขียวด้วยละมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจอาจารย์พรแสงครับก็สดใสดีออกทำไมอ่ะไม่ชอบถ้าเราหนึ่งล้านครับยังไงมากกว่าคือมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใช่ว่าก็คงมีครับแต่ก็มันจะมีเวของแต่ละคนมากกว่าครับใช่ครับก็อย่าคาดหวังว่าแบบว่าผมต้องแรงกว่าว่าผมต้องแบบโอ้เอามาขึ้นมาฟาดเลยใช่ผมดูคนเดียวก็พอแล้วใช่ครับแต่คุณก็เป็นคุณแน่มาตลอดนะผมก็แน่มาใช่เพราะว่าตั้งแต่คุณอยู่ออนเซนแล้วไม่ตอนอยู่ออนเซนคือเขาเดินแบบอกอาดมากขอบคุณเลยคือผมรู้สึกว่าทุกคนมันมีเหมือนกันนะพี่ก็ไม่เห็นต้องอายเลยขนาดนั้นแบบก็มี You're so cool empathy in good times and bad ก็ดีใจที่พี่อยู่ข้างนะครับดีใจจริงแล้วก็ and they cry when they talk about you เราคงมองว่ามันดีแบบนี้ครับจริงๆนะเพราะว่าเราเชื่อใจกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าในวันที่มันแย่ผมกับพี่ตุ้มไม่ค่อยพูดกันนะครับในเรื่องความรู้สึกไม่เราแทบไม่พูดกันเลยแต่ผมจะบอกว่าในวันที่เราแย่เอาจริงๆเรารู้เราสองคนว่าพวกเราสองคนมันความรู้สึกอะไรมันแย่มากในเรื่องการแสดงหรือว่าเราโดนด่าเราโดนอะไรมาเงี้ยเรารู้แต่ที่เราไม่ระบายต่อกันเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะผ่านไปได้ด้วยกันถูกป่ะใช่ครับใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่ผมดีใจมากผมมีผู้ชายคนนี้อยู่ข้างครับนั่นแหละสำหรับคู่เนี่ยอาถามทุกคู่เลยเรารับมือกับมันหรือเราหรือว่ายังไงกับเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนเลยเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของเราเองอะแล้วเราโดนคนเดียวมันไม่เป็นไรแต่การที่เราจะไปตอบว่าเราจะพบกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีส่งผลเสียกับคู่ของเราเป็นที่ผมเป็นห่วงพี่นะตอนนั้นก็รู้สึกส่งยังไม่เป็นไรมองพี่นะบอกว่า you don't have to feel sorry for loving someone เลยนะเว้ยแบบการรักใครสักคนมันไม่ใช่เรื่องผิดอะคือเราสนิทมาเป็นพี่น้องกันแบบที่รักกันมากๆแล้วก็พี่ว่ามันยั่งยืนมากมันไม่ใช่ว่าแบบเออคู่จริงเนี้ยจะจับให้เป็นแฟนกันจนแบบสักวันหนึ่งเขารู้สึกแบบไม่โอเคแล้วสักวันก็หายกันไปไม่หวังพี่ถ้าเรื่องนี้มันเกิดกับพี่อะแม่ก็จะทำยังไงเหมือนกันพอสิทธิ์มาทุกเวที่แม่เลือกแบบพี่ได้ทั้งหมดแม่กินข้าวต้มวันนี้แม็กซ์ชอบกินข้าวต้มพอแม็กซ์ชอบกินข้าวต้มข้าวต้มแบบกับเช่นหมูหยองอะไรอย่างงี้ครับอาจจะแบบ Yeah don't fart he might sniff it out พี่ตุนเหมือนจะอ้วนขึ้นมั้ยจัดมากกว่านี้แต่มาปรับนะพี่ตุนสูง182ครับน้ำหนัก77ไม่ใช่75แล้วป่ะ75 76 75 76เฮ้ยดูได้ไงวะรอบเอวประมาณ31ถูกต้องครับ
แม็กสูง183ครับหนักน่าจะแบบลดลงแล้วตอนนี้น่าจะ70ครับเอลใช่ไหมเอล30ครับรองเท้าเบอร์ 42.5 ครับโอเคครับ .5 ใช่ใช่จำได้เขาเกิดวันเดียวผมเกิดวันพฤหัสวันที่9มิถุนายนครับ2537ครับผมคุณHe's only half a year older than me, it's okay 2ไอ้มันคือเท่าไหร่วะ262537ใช่ไหม2535 10 months if you want to be preciseMax over there. He's also sweet, but like, he keeps distracting me with these balloons. Alton mentioned the future. Oh, some of the things I've heard that Thule wants to do with Max in the future. เพราะที่ผมมองว่าผมจะอยู่ในบ้านที่แบบว่าลมคลื่นนะครับจะมีได้ยินคิดจริงๆเมื่อกี้ถ้าพอพี่ตุ๊กพูดมาก็แบบขึ้นมาคือผมจะเลี้ยงหมาชอชอตัวหนึ่งมีครอบครัวเล็กๆแล้วก็ตุ๊กก็จะมานั่งกินยาสูบฉีดกับผมครับแล้วก็ลองทำกับธุรกิจแล้วก็ลองผม He's envisioning his life with you Thule ประสบความสำเร็จสรุปพี่ตุ๊กก็จะมีว่าปริญญาประมาณปริญญาเองนะครับต้องเป็นพีชสรุปคือช่วยกันปิ้งหมูขายตลาดตะลุงเอาใจดาวแต่พี่อย่างแม็กแม่งยังคุยกันอยู่ว่าอายุ60กูคงมานั่งกินชาอยู่ที่บ้านอายุแบบ70คงแก่อะไรด้วยกันมันยืดกว่าดีสตอรี่มันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันยั่งยืนมากเลยไม่ได้เชื่อกันตั้งนานแล้วคิดถึงว่ะโควิดหมดนี่เราจัดกันสักทริปป่ะได้ดิเอาแบบโมเมนต์เลยโอ้ man I want to see where the hell are going on vacationTell me the plans. No, just kidding. I'm surprised BLN didn't put the one in here where they were talking about how Thule was doing things with like bikinis and roller skate, and he wanted to take Max with bikinis and roller skate. And I can't remember the whole freaking story. I just know it was the same day that he got that back hug, and they're wearing green and tan outfits. Oh well, girls, okay. That's just one of the things that popped in my head. You would really think they were in love, to be honest. I'm sorry, I'm rethinking about the moments that she put in here. And, these are all such beautiful moments. They're like two perfect men that found each other, and like, what are words? Thanks for watching me react to this video. If you liked it, leave a like and subscribe if you want.I also have a blog for drama reviews, so if you want to check that out, the link is down below.